รีล่าสุดก็มีการปล่อยเพลงซิงเกิลนะครับชื่อเพลงว่าเติมรัก Energy ซึ่งก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็เปิดเผยที่มาที่ไปของเพลงนี้นะฮะแล้วก็ล่าสุดทีมข่าวไปเจอพี่หญิงลีมาก็เลยนอกจากพูดคุยถึงเรื่องราวของเพลงใหม่แล้วอัปเดตเรื่องราวของแฟนก็คือคุณไม้หลังประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำหลายคนอยากทราบว่าตอนนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างเนาะอ่ะพูดคุยเรื่องเพลงกันก่อนเลยนะเห็นบอกว่ามีการแบบว่าพูดไปแล้วก็สอนน้องคอปเตอร์เนี่ยยกย้ายเต้นตาอันนี้นี่จริงๆไปถูกคนนะคอปเตอร์ก็คือดูได้อยู่นะถ้าเป็นหนูดีอะโอ้โหหนูดีก็ได้บ้านเราเต้นเก่งทุกคนเอป๊อปอะไม่หนูดีน่าจะไม่เต้นไม่สะดวกค่ะพี่แน่นอนก็มีการเล่าให้ฟังนะฮะเปรียบเหมือนกับรถยนต์เนี่ยมันจะต้องเติมน้ำมันใช่ไหมพี่แต่ว่าตัวพี่หญิงรีคือแบบต้องเติมความรักไงมันก็เลยกลายเป็นแบบเติมรัก energy เติมความรักเข้าไปแล้วมันก็จะมีแรงเหมือนเราเติมน้ำมันอย่างเงี้ยพี่ฉันละสายตาจากพี่หญิงรีกับคอปเตอร์ไม่ได้จริงก็คือรัดเล่าข่าวไปพี่ขอยืนดูเขาเต้นคนนะแล้วก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยทำออกมาเพื่อที่จะฟูจิตใจคนไทยนะฮะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมีโอกาสแต่งเนื้อเพลงเองด้วยแน่นอนนะครับนอกจากเรื่องของเพลงนี้แล้วก็อัปเดตเรื่องราวของคุณไม้แฟนหนุ่มด้วยเห็นบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของกายภาพแล้วก็มีคนสอบถามว่าอาการเนี่ยหายดีปุ๊บจะแต่งงานเลยหรือเปล่าจะตัวว่าไงเดี๋ยวฟังกันครับทุกอย่างที่เสียหายก็เหลือช่วงกายภาพแต่ไม่อยากให้ออกแรงเยอะเดี๋ยวกระดูกมันจะไม่ติดกันเพิ่งผ่านไปเดือนแรกเดี๋ยวให้กระดูกมันเชื่อมสมานกันค่อยที่จะโยกย้ายหนักๆต้องคุณต้องอดทนเขาเรียกว่าดูพัฒนาการของคนไข้เราก็ไม่กล้าที่จะไปฟันธงเผื่อว่าเขาจะเดินได้เราไปบอกว่าเขาเดินไม่ได้คุณเขาจะเสียใจสิเออใจเขาน่ะบอกว่าใจเขาอ่ะกลับมาได้แน่นอนใจเขาเราก็ต้องพูดตามใจเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะแข็งแรงแล้วก็บอกว่าเยี่ยมถูกต้องหญิงไม่ชอบแต่งงานอ่ะหญิงมองว่าเราสามารถเลิกกันได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าการแต่งงานก็คือเอาให้เรารู้สึกว่าอยากแต่งแต่งกันสองคนก็ได้เงี้ยอยากแต่งแล้วก็ออกเฟซไลฟ์สดแต่งก็ได้แต่ในมุมของการแต่งงานมันจะเดือดร้อนชาวบ้านต้องมาใส่ซองเดือดร้อนต้องมาแบบหาหมอขวัญหมอสูตรมาผูกข้อต่อแขนซึ่งความโรแมนติกมันขึ้นอยู่กับใจเราสองคนถ้าเรายังไม่หยุดที่จะวอแวร์ทะเลาะกันไม่ได้สามัคคีกันเต็มร้อยก็อย่าไปแต่งเลยค่ะนะคะความสมบูรณ์ไม่ได้อยู่กับทุกๆคนแผนแต่งไม่มีไม่มีค่ะหญิงไม่มีแผนแต่งงานค่ะเพราะว่าหญิงมองว่าเราอยู่กันแบบเพื่อนกันฟังให้แฟนๆนะคะเข้าชมทางช่อง YouTube Grammy Go นะคะชื่อเพลงเติมรัก Energy หญิงลีนะคะซึ่งเพลงนี้บอกได้เลยว่าเต้นกันทุกเทศกาลลอยกระทงนี้หรือว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่นี่เลยออกพรรษาบุญกฐินบุญกฐินนะคะเต้นเลยค่ะเพลงมาจากช่วงพอดีเลยนะพอดีเลยจะอยู่ห่างๆรักอย่างห่วงขอพี่หนุ่มนะ